ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายผ่อนพระตอนที่สามการจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเท่านั้นจะสวดมนต์อ้อนวอนอย่างไรก็ไม่สามารถ บรรลุรมได้หรือแม้จะมีความรู้ในทางทฤษฎีหรือปริยัติธรรมมากมายเพียงใดแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะช่วยให้เรานะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ตามการศึกษาธรรมะทั้งทางด้านปริยัตและปฏิบัติ ก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ผู้โลกต่อไปได้ยาวนานจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเข้าถึงธรรมได้ดีที่สุดในพุทธชัยมงคลคาถาบทที่สามได้พนานาพุทธคุณเอาไว้ว่า นาราคิริงขจวรังอติมัตตูตังทาวะคิจักกรมสนีวสุทารุนันตังเมตัมเุเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาะปวะตุเตชยมังคลานิพระผู้มีพระภาคเจ้าจอมุนีได้ใช้ชนะ ต่อช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคีรีซึ่งเป็นช้างตกมันสุดแสนที่จะทารุณร้ายกาดเด่นน้าพระเมตตาได้เดชแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมังเกิดมีแก่ท่านรับบรมศาสสดาข,ของเรา ทรงมีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและปรารถนาดีนี้เนี่ยไม่ใช่บังเกิดขึ้นเพียงเจ่วครั้งโจกคราวเรือเพียงพบชาติใดชาติหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะแต่มีสืบเนื่องกันมายาวนานนับพบนับชาติไปทั่วน จนถึงวันที่พระองค์ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจา้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงมีใจเสมอกันทั้งต่อบุคคลที่มาประทุสร้ายหรือมาเคารพบ,บูชาพระองค์ทรงมีหาทถัยใสยสะอาดบริสุทธิ์ดุดห่วงมหานพทีจให้ความชุ่มชำ่ำเย็น แกซาปะสัตว์ทั้งหลายดุดท้องนภา,าที่กว่างใหญ่ไพศาลให้สุกุณาได้เริงร่าโผบินไฟไม่ตั้งอยู่ในน้ำพืชไม่งอกบนหินล้วนๆหมูนอนไม่ดำรงอยู่ในยาพิษฉันใดความโกรธ ก็ย่อมไม่มีแก่พระสมมาสมพุทธเจ้าจันนั้นเพราะพระองค์มีแต่เมตตาธรรมพื้นดินนั้นไม่หวั่นไหวต่อของหนักของเน่าเหม็นทุกอย่างสมุรสาครกว้างใหญ่ไพศาลประมาณไม่ได้และอากาศไม่มีที่สุดฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีมหากรุณา อันหาประมาณมิได้ฉะนั้นในสมัยพุทธกาลมีเรื่องตัวอย่างที่พระจอมุนีทรงได้ชัยชนะช้างนาราคิรีด้วยกระแสแห่งเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ซึ่งนับเป็นหนึ่งในชัยยมมงคลคาถา ที่พระองค์ทรงได้ชัยชน,นะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระเทวทัตมีความปรารถนาที่จะปกครองสงฆ์เองขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงได้ทำการครบหากับพระเจ้าอาชาติสัตรูแล้วก็ทำสัญญากันว่าถ้ามาหาบพิษโปรงพระชนพระบิดาแล้ว เป็นพระราชาอัตมาภาพก็จะโปรงงบะชนพระพุทธเจ้าแล้วก็จักเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเข้าไปในโรงช้างได้สั่งคนเลี้ยงช้างว่าให้ช้างนาลาครีรีดื่มเหล้าถึงสิบหหม้อและปล่อยไปในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จไปบินนบาทในกรุงราชเครืเมื่อช้างถูกมอมเล่าจึงเกิดอาการเมามาอย่างหนักเป็นช้างตกมันดุร้ายเกลี่ยกราดไม่มีใครสามารถจะห้ามอยู่ได้พอถูกปล่อยออกจากโรงช้างมันก็วิ่งตรงไปตามถนน ขณะนั้นพระบรมศาสดาสเสด็จเข้าไปในกรุงราชครห์พร้อมกับภิกษุห้าร้อยลูปทรงพระดำเนินมาถึงตรอกนั้นช้างได้ชูง,งวงวิ่งรีไปทางที่พระพุทธองค์สเสด็จมาภิกษุสงติดตามสเสด็จมาด้วยเห็นหนึ่งนั้น เด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะช้างนราคิรีตัวนี้นะ่ะดุร้ายหยาบช้าข่ามนุษย์วิ่งเข้ามาในตรอกนี้แล้วขอพระสุขตเจ้าจงเสด็จกลับเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้เสด็จกลับ แต่ตรัสบอกว่ามาเถอดภิกษุเธอจะกลัวเลยพบชาตินี้นะ่ะไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะที่บุคคลอื่นจะปรงชีวิตของตถาคตได้เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุสงฆ์แม้จะเชื่อในพระดำรัส ของพระบรมศาสดาแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้จึงทูลขอร้องให้เสด็จกลับถึงสามครั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสคำเดิมในขณะนั้นมหาชนต่างก็รีบหนีขึ้นไปอยู่บนปรา,าสาทบ้างบนเรือนร้างบ้าง บนหลังคาบ้างพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไร้ปัญญาก็พากันกล่าวว่าพระมหาสมณนะจะถูกช้างทำร้ายเอาส่วนผู้ที่มีศรัทธาก็พากันชื่นชมว่าวันนี้อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะปรากฏเรื่องลือ พวกเราจะได้ดูการต่อยุทธของปรญญาช้างกับพระพุทธเจ้าบรรดาพระมหาสาวกทั้งหลายต่างครับอาสาที่จะทรมานช้างนาราคิลีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการทรมานช้างนาราคิลีไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าและทรงห้ามเสียขณะนั้นเอง พระอานนท์ซึ่งจงรักและพักดีในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักเด็กก้าวออกไปยืนเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยคิดว่าขอช้างจงข้าเราเถิดเราจะสละชีวิตแทนพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าอน,นุ์ จงหลีกไปถึงสามครั้งพระนุนก็หาได้หลีกไปไม่คงยืนขวางหน้าอยู่อย่างนั้นขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแผ่เมตตาไปยังช้างนาราคีรีช้างได้สัมผัสกระแสแห่งเมตตาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้ส่างเมา เป็นเปริดทิ้งลดงวงลงแล้วค่อยๆเยื้องกลายเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนอยู่ตรงเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ด้วยความเรื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกพระหัตถ์ขวาล,ลูบกระพองช้างนาลาคีรีพรางตรัสกับช้างว่า ดูก่อนคุณชอนเจ้าจะเข้าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่คิดจะฆ่าอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าจะไม่มีสุคติเลยเจ้าจงสั่งเมาแล้วก็อยประมาทผู้ที่ประมาทแล้วจะไปสู่สุคติไม่ได้ เจ้านี่แหละจากทำโดยประการที่จักไปสู่สุคติได้ดูก่อนช้างนาราคิรีเจ้านี้เนะ่เป็นเดรฉา,านได้มีโอกาสพบเราตถาคตในครั้งนี้นี่ยนับเป็นกุศลอย่างยิ่งตถาคตนี้นี่ยอุปมาดังพญาช้างตัวประเสริฐ แล้กวกบเปดคุณของพระอระหันต์เป็นใหญ่ในสามโลกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าดูร้ายไล่ทิ่มแทงมนุษย์อีกจงมีเมตตายังใจให้สมมนัย่าได้ประกอบโทษจงมันจเจริญเมตตาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อเจ้าสิ้นชีพแล้วก็จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยเมตตานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์และช้างนาลิิลีได้ฟังเช่นนั้นก็มีจิตชื่นชมสมนัตมาดว่าหากเป็นมนุษย์ก็จะได้สำเร็จเป็นประโสดาบันแต่เนื่องจาก เป็นสัตว์เดรัจานทำให้คลาดจากการได้บรรลุโลกุตรธรรมอันยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นอุปนิสัยในภพชาติต่อไปแล้วช้างก็อองงวงรูปละองธุรีประบาทของพระองค์แล้วพ่นลงบนกระหม่อมของตัวย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะที่ลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า เดินกลับเข้าไปสู่โรงช้างและยืนอยู่ตามปกติและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช้างน,นั้นก็ได้ชื่อใหม่ว่าช้างธนปานมหาชนได้เห็นเมตตานุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เกิดปีติสมนัต างก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าชาวเราเอ๋ยช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอคนบางพวกย่อมฝึกช้างละมาด้วยการใช้ท่อนไม้บ้างใช้ขอบ้างใช้แท้บ้างแต่พระพุทธเจ้าทรงธรมานช้างโดยใช้เมตตาธรรมเห็นไหมจ๊ะ ว่าการมันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการมันเกิดขึ้นเพื่อยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลงทรงอุบัติขึ้นเพื่อปลื้งทุกข์ให้กับสบรรพชีวิตถึงแม้ว่าบางพระชาติตั้งเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอมจึงสมควรอย่างยิ่งที่เรานะ่ย จะยึดเอาพระองค์เป็นแบบอย่างในการสร้างความดีมันกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระองค์ที่ทรงประทานธรรมโอสถรักษาทุกข์ของมนุษย์ให้หายจากความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏได้พบความสุขอันกเกษมปร,รียบเสมือน สุริยาที่ทอฉายแสงให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้พบกับแสงสว่างในชีวิตการที่เราจะระลึกนึกถึงพระองค์ท่านได้ถูกตัวจริงก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นพุทธภาวะเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความบริสุทธิ ที่จะทำให้เราหนีหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้